สิงห์ยี่สิบจะมานอนครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับวัน2อาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ค่ายมวยสบุญมีก็คืออยู่ที่กรุงเทพมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมเราบ้างที่นั่นมีแป๊ะยิ้มสิงห์เพชรเข็มแก้วก็พูดในค่ายเชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ19ครับเราสูงเท่าไหร่165กว่าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ50 51ครับเรามีแต่ตายเลยครับได้หมดครับแล้ววันนี้เราเจอกับหยกเพชรคือเจอกันมั้ยเคยเจอกันแล้วครับวันนั้นเขามาแทนเขาไม่ได้ชั่งน้ำหนักอ๋อคือวันนั้นเขามาแทนเข้าเวรแทนว่างั้นเถอะใช่ครับก็เลยปล่อยต่อยใช่เป็นไงวันนั้นวันนั้นแพ้ไปเบียดแพ้อ๋อเราเป็นเบียดแล้วเราไปแพ้เขาใช่ครับวันนั้นเลยแบบเสียไปเลยเนาะเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยใช่ป่ะไฟแรกครับแล้ววันนี้ได้มาเจอกันใหม่ครับเขาเป็นมวยแบบไหนจำได้ป่ะเตะซ้ายให้ต่อยซ้ายครับแล้วอย่างของเราก็ได้แล้ววันนี้เราจะมาเกี่ยวแข่งกันเขาใช่ครับมาดูกันในเดียแล้วเรามีลูกแก้ไขไหมอย่างวันนั้นเราแพ้เขามาเนี่ยครับเราแพ้เขาลูกไหนแล้ววันนี้เราแก้อะไรมาแก้เขาเดี๋ยวคอยดูเลยมีแน่นอนครับแล้วมีอาวุธอะไรเสริมเข้ามาไหมก็มีมีด้วยนะวันนั้นเราต่อยเบียดเท่าไหร่ปล่อยปล่อยเลยร้อยสองครับร้อยสองก็คือปล่อยปล่อยไปด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้ต่อยร้อยวันนี้ร้อยสามมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปชั่งเนี่ยน้ำหนักจะมาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดนิดประมาณอ๋อคือเหมือนมาขยับร่างกายที่ดีนะยามเช้าเราต่อยมวยมารวมทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อย50กว่าแล้วครับเราคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้แบบด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนวันนี้ต้องเอาคืนแล้วนะเอาคืนครับไม่พลาดแบบวันนั้นละวันนี้ร่างกายเราเป็นไงก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะขอบคุณครับครับ